้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งเล่มที่หนึ่งตอนชีวิตบนเส้นได้แววเสียงปล่อยสายธนูลูกธนูแหลมคมแหวกฝ่าอากาศปรากฏเป็นดาวเย็นนับร้อยจุดพุ่งไปยังเบื้องหน้าเห็นทับหมิงที่คล้ายน้ำเหนือไหลบ่าชะงักงันวูบจากนั้นไพร่พลแถวหน้าล้มระเนระนาดแต่ก็เป็นลูกธนูชุดสุดท้ายที่ชาวมองโกยิงออกมาภายใต้พลังกระตุ้นอันแรงกล้าทหารหมิงทุกนายไม่สามารถหยุดเท้าลงได้ฝูงชนชะงักงันวูบจากนั้นทุกคนที่ด้านหลังก็ผลักดันโถมไปข้างหน้าระลอกแรกล้มลงระลอกหลังหนุนเนื่องสาดซัดใส่เบื้องหน้าชาวมองโกที่อุดอยู่ปากหุบเขาคล้ายหินโสโครกกลางเกลียวคลื่นใช้ดาบอันคมกล้าเชือดเฉือนใส่ร่างคนคลื่นที่ซัดสาดมากระเซ็นเป็นฟองฝอยแต่ไม่ใช่เป็นสีขาวหากทว่าเป็นสีแดงฉานมือธนูชาวมองโกบนเนินเขาไม่สามารถลงมืออีกเนื่องเพราะทั้งสองฝ่ายตรงเข้าตะลุมบอลที่ปากหุบเขาพวกมันได้แต่โยนธนูทิ้งหยิบฉวยดาบทวนเข็นฆ่าลงมาสู้รบกับทหารหมิงทั้งสองปีกเป็นพลวันกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งอยู่ในอากาศที่เย็นเยียบหิมะยังคงปลิวโปรยแววเสียงโลหะเสียดสีกันเป็นเสียงโลหะฟันใส่เลือดเนื้อผู้คนดังผสมผสานกันไรพลที่สู้รบกันมีเพียงร้อยกว่าคนทั้งสองฝ่ายพอมีคนล้มตายก็ปรากฏกำลังที่สดชื่นเข้าแทนที่พื้นที่ทั้งสองทัพยันกันอยู่ซากศพและคราบเลือดสุมซ้อนเป็นเส้นแบ่งเขตเส้นหนึ่งท่ามกลางซากศพที่ตายเกลื่อนกลาดมีไพร่พลที่กอดปล้ำกันเป็นพลวันผู้คนที่โถมตามติดมาไม่มีเวลาแยกแยะว่าเป็นศัตรูหรือฝ่ายตนทั้งไม่มีเวลาช่วยเหลือพวกมันคู่ต่อสู้คนใหม่เหยียบย่ำเรือนร่างและโลหิตของพวกมันโถมเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามนี่เป็นการต่อสู้ตะลุมบอลอย่างแท้จริงไพรพลไม่เห็นแม่ทัพแม่ทัพไม่เห็นไพรพลทุกคนกำอาวุธมั่นค้นหาดวงตาที่เป็นคู่อริจากนั้นคู่คำรามพลางโถมเข้าหาทั้งซ้ายขวาหน้าหลังมีแต่ดาบกระบี่หอกทวนยังมีลูกธนูยิงมาประปรายตอนนี้ชีวิตผู้คนล้วนเสมอภาคแม่ทัพที่นำกำลังนับพันอาจถูกพลทหารชั้นต่ำผู้หนึ่งทิ่มแทงสังหารแต่ว่าวิชาฝีมือใดล้วนไม่อาจใช้ออกกระทั่งพื้นที่ว่างสำหรับถลันหลบยังไม่มีได้แต่ประหารฆ่าฟันหุบเขาหูลูกคล้ายน้ำที่เดือดพล่านเป็นน้ำเลือดที่เดือดพล่านสมุนของสีหลินตาตาล้วนเป็นชนเผ่าที่เหี้ยมหาญไม่กลัวตายแต่ว่าพลังของน้ำหลากมหาศาลเกินไปชีวิตของพวกมันถูกปลิดปลงตลอดเวลาการจ่อปากหุบเขาขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นมือดาบโล่ที่อารักขาเยี่ยอุ้ยซื่อกับหลิวกงกงมือหนึ่งถือโล่กลมมือหนึ่งถือดาบสั้นอารักขาพวกมันไปที่ปากหุบเขาแต่ว่าผู้คนแออัดไปด้วยเยี่ยอุ้ยซื่อพอส่วนเซเสียหลักล้มลงก็ปรากฏเท้าที่นับไม่ถ้วนเหยียบย่ำใส่มีทั้งเท้าของชาวมองโกและเท้าของไพร่พลที่เห็นว่าต่ำต้อยด้อยคุณค่าไม่มีผู้ใดมีเวลามองดูว่าเลือดเนื้อที่ใต้เท้าเป็นพลทหารอันต้อยต่ำหรือว่าเป็นขุนนางผู้สูงศักดิ์ดาบกระบี่ที่คล้าชีวิตกวัดแกว่งอยู่เบื้องหน้าพวกมันได้แต่ร่ายรำอาวุธเพื่อความอยู่รอดมือดาบโล่สองคนคิดฉุดลากมันขึ้นมาเพียงก้มเอวลงก็ถูกเคลื่อนมนุษย์เบียดบดล้มลงปรากฏเท้าที่นับไม่ถ้วนเหยียบย่ำใส่ที่เหลือพันหักใจไม่มองดูอีกฝูงชนไม่ว่าศัตรูหรือฝ่ายตนล้วนถูกพลังขุมหนึ่งหนุนเนื่องไปที่ปากหุบเขาหยางหลิงชมดูจนตะลึงหลานในความชุลมุนวุ่นวายความเหี้ยมหาญส่วนบุคคลไม่มีส่วนช่วยต่อเรื่องราวอย่าว่าแต่ด้วยกำลังบังชาของมันยังสู้พลทหารคนหนึ่งไม่ได้ปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณของมันคือที่ใดมีคนน้อยก็หลบหนีไปทางด้านนั้นหน้าที่ที่มันจำได้คือชุดดึงมาเลี้ยนเอ๋อไว้นางติดตามตนเองมาตนเองไม่สามารถหลบหนีไปเพียงลำพังทุกผู้คนเพียงคิดโถมออกจากปากหุบเขา
พอออกจากปากหุบเขาจะพบทางรอดแต่หยางหลิงทราบดีว่ามันไม่มีปัญญาหลบหนีถึงปากหุบเขาต่อให้ไม่ถูกชาวมองโกฆ่าตายก็ถูกพวกเดียวกันเบียดบดล้มลงกลายเป็นเลือดเนื้อที่ถูกเหยียบย่ำจนเลอะเลือนหยางหลิงฉุดลากมาเลียนเอ๋อพ้นจากสายน้ำที่เชี่ยวกรากทีละน้อยวิ่งขึ้นบนเนินเขาพร้อมกับการตอบโต้ของทัพหมิงพื้นที่การฆ่าฟันที่ขยายตัวออกพวกมันได้แต่หลบหนีไปยังที่สูงกว่าชาวมองโกพบว่าเนินเขายืนไว้ด้วยผู้คน2คนก็มีคนถือดาบโถมเข้ามาเมื่อพบเห็นเครื่องแต่งกายที่แตกต่างปฏิกิริยาของพวกมันคือฆ่าฟันตอนนี้ทั้งสองกลายเป็นสัตว์ป่าที่กระหายเลือดในดวงตาที่แดงฉานไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะเพียงมองหาสิ่งมีชีวิตจากนั้นก็ทำลายทิ้งไปหยางหลิงลอบคร่ำครวญในใจตอนนี้มันคงเหลือสัญชาตญาณประการหนึ่งนั่นคือหนีเอาชีวิตรอดผู้คนในหุบเขาคล้ายแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวหากกระโจนลงไปต้องถูกกลบกลืนหายสิ้นดังนั้นมันได้แต่หลบหนีขึ้นสู่ที่สูงกว่านี้ภายใต้การไล่กวดของชาวมองโกหลายคนทั้งสองรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งมวลหลบหนีขึ้นสู่ยอดเขาตอนแรกเป็นหยางหลิงฉุดลากมาเลี้ยนเอ๋อหลบหนีขณะอยู่ห่างจากยอดเขา20กว่าวาหยางหลิงที่หมดเรี่ยวแรงเริ่มถูกมาเลี้ยนเอ๋อฉุดดึงขึ้นไปหยางหลิงเห็นว่าสังขารนี้อ่อนแอเกินไปแล้วรู้สึกหัวใจเต้นราวเพรีสองหูก็ลั่นอึงอนกล้ามเนื้อน่องขาเต้นกระตุกแทบหายใจไม่ออกถึงกับคิดและทิ้งการหลบหนีปล่อยให้ชาวมองโกฆ่าทิ้งในดาบเดียวแต่ว่ามาเลียนเอ๋อไม่คาดคิดเช่นนี้นางส่งเสียงหอมหายใจอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่การเข็นฆ่าสังหารใหญ่ปลุกให้นางฟื้นคืนสติมาฉุดลากหยางหลิงวิ่งหนีเอาชีวิตรอดในที่สุดทั้งสองวิ่งขึ้นบนยอดเขามาเลียนเอ๋อพอเห็นสภาพเบื้องหน้าพลันสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บความหวังหนีเอาชีวิตรอดดับสูญไปที่สันเขาคับแคบอีกด้านหนึ่งของภูเขาเป็นเนินลาดชันทำมุม70องศาไม่มีทางหลบหนีได้นางคลายมือจากการยึดกุมของหยางหลิงเหลียวดูชาวมองโกที่ติดตามมาโดยไม่ลดละพลันล้วงมือไปในอกเสื้อล้วงหยิบปิ่นทองที่ก่อนควบม้าออกจากเมืองได้ถอนดึงจากมวยผมมาซุกเก็บไว้ในอกเสื้อจ่อปิ่นทองใส่ลำคอตัวเองหยางหลิงหอบหายใจพลางชี้มือไปที่นางมันเหนื่อยหอบจนไม่สามารถเอ่ยปากถามไทยมาเลียนเอ๋อมองดูชาวมองโกเหล่านั้นปีนป่ายขึ้นสู่ยอดเขาต้องยิ้มอย่างหดหู่เหลียวหน้าไปจับจ้องมองดูหยางหลิงอย่างลึกล้ำจากนั้นหลับตาจ้วงแทงปีนใส่ลำคอตัวเองหยางหลิงความจริงเหน็ดเหนื่อยจนไม่คิดขยับขยื่นอีกแต่พอเห็นความเคลื่อนไหวของมาเลียนเอ๋อต้องรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดโถมเข้าไปยกมือปัดใส่เสียงฉาดเมื่อตบถูกข้อแขนของมาเลียนเอ๋อนิ้วทั้ง5เฉียดผ่านข้างแก้มของมาเลียนเอ๋อไปปลายแหลมของปิ่นกรีดผ่านลำคอมาเลียนเอ๋อเป็นรอยเลือดเส้นหนึ่งปิ่นทองก็หลุดลอยจากมือบนใบหน้าปรากฏรอยนิ้วมือ500ขึ้นต้องมือมองดูหยางหลิงหยางหลิงทราบว่านางกลัวถูกชาวมองโกย่ำยีจึงคิดฆ่าตัวตายแต่ว่ามันไม่มีเรี่ยวแรงและไม่มีเวลาอธิบายหากโซซัดโซเซถึงหน้าเนินก็เป็นหนทางหลบหนีเพียงหนึ่งเดียวของมันมันสำรวจดูเนินเขาที่แทบตั้งตรงทางหนึ่งกวักมือต่อมาเลียนเอ๋อกล่าวขึ้นว่าท่าน เข้ามาชาวมองโกก็ไล่กวดตามมีอยู่สองคนปีนขึ้นบนสันเขาเมื่อครู่พวกมันเข็นฆ่าอยู่ครึ่งค่อนวันสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงมากมายยามนี้ไล่กวดขึ้นเขาก็เหน็ดเหนื่อยจนหอบหายใจพอเห็นสภาพบนเขาทราบว่าทั้งสองไม่มีทางหนีอีกค่อยคลายใจลงใช้ดาบยันพื้นคิดรอจนฟื้นฟูเรี่ยวแรงค่อยเงื้อดาบฟันคนสายตาอันดุร้ายทั้งสองคู่สำรวจดูหนุ่มสาวที่เบื้องหน้าทั้งสองอย่างแช่มช้าแววตาอันดุร้ายหมายขวัญถูกสายตาที่หื่นกระหายเข้าแทนที่สายตาที่ต่ำช้าลามกทั้งสองคู่คล้ายคมดาบกรีดใส่เสื้อผ้ามาเลียนเอ๋อจนขาดความต้องการของเพศผู้ปลุกเรี่ยวแรงฟื้นขึ้นมาเมื่อครั้งบิดาของมาเลียนเอ๋ออยู่นอกด่านทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารให้กับกรมความมั่นคงแผ่นดินได้ปลอมตัวเป็นพ่อค้าเครื่องหนัง
ทำการติดต่อกับชนเผ่าตาต้าของมองโกมาเหลียนเอ๋อได้ยินมาตั้งแต่เล็กว่าชนเผ่าตาต้าเพื่อยึดครองทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ระหว่างชนเผ่ามักเปิดศึกสงครามฟังว่าบุตรภรรยาของผู้ถูกพิชิตต้องถูกข่มขืนย่ำยีอย่างโหดร้ายหากว่าสตรีตกอยู่ในมือคนเถื่อนเหล่านี้ต้องพบจุดจบอย่างอนาถกว่าตกนรกอีกนางพอเห็นไฟราคะในดวงตาของชาวมองโกทั้งสองต้องสยิวกายอย่างหนาวเหน็บต่างเลือกเพียงหนึ่งเดียวคือวิ่งเข้าหาหยางหลิงพลางรอบร้องในใจแล้วกันไปเถอะเมื่อไม่สามารถรักษาซากศพที่สมบูรณ์ก็กระโดดลงไปเป็นอาหารของสัตว์ร้ายถึงอย่างไรยังดีกว่าถูกผู้คนย่ำยีจนตายหยางหลิงก็โอบกอดมาเหลียนเอ๋อกระโดดขึ้นเนินหิมะเนินหิมะแถบนี้ถูกแสงแดดสาดส่องเริ่มแข็งตัวเป็นก้อนผลึกทั้งสองพอโถมขึ้นไปก็ลื่นถลายไปตามเนินมาเหลียนเอ๋อกรีดร้องคำหนึ่งยกมือโอบกอดคอหยางหลิงตามสัญชาตญาณรู้สึกมีลมพัดผ่านสองหูความเคลื่อนไหวรวดเร็วดุดสายฟ้ามาเหลียนเอ๋อแม้ไม่กลัวตายแต่ก็ถูกฉากอันหวาดเสียวขู่ขวัญจนกระเจิงต้องฟุบอยู่บนร่างของหยางหลิงไม่กล้าลืมตาขึ้นหยางหลิงเคยเล่นสเก็ตน้ำแข็งมาในความคาดคิดของมันขอเพียงไม่โชคร้ายปะทะชนถูกลำต้นไม้ใดอาจรอดชีวิตได้จึงกอดรัดมาเหลียนเอ๋อไว้สำรวจดูพื้นเนินพบว่าเนินเขาแถบนี้ไม่มีต้นไม้ไม้รั่วกับต้นหญ้าที่ถูกหิมะสะกดจนงอโค้งขูดกับชุดยาวของมันจนขาดวิ่นแต่ไม่ทำร้ายถูกผิวกายเห็นแน่ชัดว่าจะตกถึงก้นล่างด้วยสภาวะลื่นไหลลงมาเช่นนี้ไม่ต่างกับลูกกระสุนปักใส่พื้นหิมะหยางหลิงพลันหงายหน้าล้มลงเคลื่อนย้ายศูนย์กลางแรงถ่วงไปยังข้างหลังยกศีรษะพ้นจากผิวหิมะกลัวว่าชนถูกก้อนหินหรือไม้งามมาเหลียนเอ๋อไม่ทันระวังร่างขมำไปข้างหน้าจูบปากหยางหลิงคลาหนึ่งทั้งสองล้วนคลางหนักๆปากเค็มกร่อยขึ้นมามาเหลียนเอ๋อถลึงตาใส่ไม่ทันกล่าวอันใดร่างของหยางหลิงก็กระทบพื้นจนเกล็ดหิมะปลิวคละคลุงต่อจากนั้นเท้าของหยางหลิงเหยียบถูกต้นไม้ขนาดเล็กต้นหนึ่งได้ยินเสียงกลอบร่างของทั้งสองตีวงเป็นทางขวางหลังจากกลิ้งต่อไปอีกครู่หนึ่งค่อยหยุดร่างลงหยางหลิงกวาดตามองรอบข้างพบว่าตนเองโถมเข้ามาในดงไม้แถบหนึ่งที่เบื้องหน้าด้านข้างห่างสิบกว่ามี่ซึ่งหนึ่งมี่เท่ากับหนึ่งเมตรมีต้นไม้เล็กๆที่ถูกมันเหยียบหักไปส่วนที่เบื้องหน้าสองมี่มีหินใหญ่ที่ปกคลุมด้วยหิมะก้อนหนึ่งหัวใจที่เต้นระทึกของมาเลียนเอ๋อค่อยสงบนิ่งลงพบว่าตัวเองฟุบร่างกับอ้อมอกของหยางหลิงต้องหน้าแดงสดใสทุบหมัดใส่หน้าอกหยางหลิงหมัดหนึ่งหยางหลิงกำลังนึกโชคดีว่าปลอดภัยไร้อันตรายพอถูกนางทุบใส่หมัดหนึ่งค่อยพบว่าบนร่างตนเองยังทับไว้ด้วยเรือนร่างหนึ่งจึงรีบคลายมือออกมาเหลียนเอ๋อก็คืบคลานลุกขึ้นด้วยใบหน้าแดงกำหยางหลิงลุกตามมองดูยอดเขาที่ทั้งสองกระโดดลงมายามนี้หิมะขาวเวิ้งวางคนอยู่ในดงไม้ไม่อาจมองไกลเกินร้อยก้าวไม่สามารถเห็นสภาพบนเขาได้มาเหลียนเอ๋อใจเต้นตุ่มตามพอชำเลืองมองดูก็เห็นชุดผ้าของหยางหลิงถูกเกี่ยวขาดกระรุ่งกระริ่งเผยเห็นกางเกงที่สวมอยู่ข้างในที่แก้มก้นมีปุยฝ้ายโผล่พ้นออกมาสภาพทุลักทุเลยิ่งคนผู้นี้เป็นนักศึกษาอ่อนแอกลับกล้ากระโดดลงจากเขาหิมะยังมีตอนที่ลื่นถลายลงมามันสวมกอดตัวเองให้ตัวเองอยู่ข้างบนช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายสร้างความว่าหวามใจแก่นางดวงตาทอแววอ่อนโยนขึ้นหยางหลิงหารู้ไม่ว่าตอนนี้ตนเองกลายเป็นนกยุงลำแพนตัวหนึ่งจึงหันมากล่าวกับมาเหลียนเอ๋อว่าพวกตาดมองโกไม่กล้าติดตามลงจากเขาพวกเราเข้าดงไม้ไปซ่อนตัวหลบเลี่ยงจากการค้นหาของพวกมันมาเหลียนเอ๋อมองดูทะเลดงไม้แห่งนี้ไม่พบเห็นวี่แววทวิชาติยิ่งปราศจากร่องรอยผู้คนจึงกล่าวอย่างลังเลว่าพวกมันคงไม่กล้าลงจากเนินเขาที่ลาดชันเช่นนี้หากพวกเรา
หลงทางในดงไม้คงต้องตายในที่นี้แล้วหยางหลิงกล่าวว่าหากมีเพียงข้าพเจ้าพวกตาดมองโกไม่แน่ว่าจะติดตามแต่เมื่อเพิ่มพูนท่านก็ยากบอกได้ยังคงซ่อนตัวไว้เถอะมาเลียนเลิกคิ้วขึ้นแล้วกล่าวว่าความหมายอย่างไรหรือว่าข้าพเจ้าเป็นพลันก็กล้ำกลืนคำพูดไว้เปลี่ยนเป็นกล่าวว่าพวกเราหลบซ่อนตัวเถอะหยางหลิงกอบหิมะคำหนึ่งส่งเข้าปากให้ละลายอย่างช้าๆรอจนน้ำหิมะไม่เยียบเย็นตอนแรกค่อยกลืนลงไปพลางก็กวาดมองรอบข้างอย่างระมัดระวังมาเลียนก็มีสภาพทุลักทุเลแขนเสื้อนวมกับกระโปรงถูกกรีดขาดเป็นเส้นสายหิมะหยุดตกแล้วเป็นเวลายามพลบค่ำภูเขาสงัดงันท้องทุ่งร้างเลือนรังไม่ว่าโขดหินต้นสนพื้นผิวดินถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวนับเป็นทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามน่าเสียดายที่พวกมันหลงทางที่ด้านหลังยังตามติดด้วยสุนัขป่าตัวหนึ่งทั้งสองความจริงคิดซ่อนตัวในดงไม้สักชั่วครู่ชั่วยามแต่เมื่อพวกมันเหยียบย่ำหิมะลึกเข้าไปสุนัขป่าที่ออกหาอาหารตัวหนึ่งก็ปรากฏขึ้นด้านหลังปฏิกิริยาประการแรกของทั้งสองคือวิ่งหนีสุนัขป่าตัวนั้นก็ติดตามมารักษาระยะห่างไว้คิดรอจนทั้งสองหมดเรี่ยวสิ้นแรงล้มลงมาเลียนเคยใช้ชีวิตอยู่บนทุ่งหญ้าทราบว่าไม่อาจวิ่งต่อหากวิ่งต่อไปจะกลายเป็นอาหารของสุนัขป่าจึงเก็บลำต้นไม้ที่ถูกหิมะกดทับจนหักขึ้นจากพื้นตั้งประจันกับสุนัขป่าหยางหลิงเห็นนางไม่วิ่งหนีก็เก็บลำต้นไม้ท่อนหนึ่งเข้าร่วมวงมาเลียนล่วงรู้ความน่ากลัวของสุนัขป่าแต่ว่าหยางหลิงไม่ล่วงรู้เมื่อไม่ล่วงรู้ก็ไม่หวาดหวั่นผ่านตวาดก้องหวดไม้กระบองใส่ส่วนหัวของสุนัขป่าอย่างถนัดถนียังไม่ทันนึกยินดีมาเลียนก็ร้องคำระวังพลางก็กวาดไม้กระบองออกสุนัขป่าตัวนั้นถูกหยางหลิงหวดกลิ้งไปตลบหนึ่งแล้วคืบคลานขึ้นมากระโจนใส่หยางหลิงอย่างดุร้ายหยางหลิงแตกตื่นจนสะดุ้งเฮือกใหญ่เห็นฟันเขี้ยวสุนัขป่าที่ขาวแวววาวดีที่มาเลียนใช้ไม้กระบองหวดใส่ขาหลังของสุนัขป่าสุนัขป่าส่งเสียงร้องพลางร่วงฟาดกับพื้นวิ่งขากระเพลกเข้าไม้รวกแถบหนึ่งแต่ยังจับตาดูพวกมันไม่ปล่อยมาเลียนจับไม้กระบองด้วยสองมือกล่าวว่าหัวกะโหลกของสุนัขป่าแข็งแรงหากจะฟาดหวดให้ฟาดหวดขาและลำตัวของมันสุนัขป่าพบว่ามนุษย์ทั้งสองนี้ยากจัดการแต่ยังไม่ยอมจากไปทั้งสองพอไล่กวดสุนัขป่าก็วิ่งหนีทั้งสองหมุนตัวกลับสุนัขป่าก็ตามมาพัวพันถึงตอนนี้สุนัขป่าหายสาบสูญทั้งสองก็หลงทางแล้วยามนี้ทั้งสองหลังเหงื่อชุ่มไปทั้งเสื้อผ้าหยาดเหงื่อใกล้แข็งตัวเป็นน้ำแข็งถึงกับหนาวสั่นขึ้นมาเห็นฟ้าใกล้มืดค่ำหากค้างคืนในลักษณะนี้ทั้งสองแม้ไม่ถูกสุนัขป่ารับประทานก็คงแข็งตัวตายภายใต้คำชี้แนะของมาเลียนหยางหลิงเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดกลางทุ่งร้างได้ในดงไม้ปรากฏต้นไม้ที่หักโค่นลงมาไม่น้อยจนกลายเป็นหลุมบ่อหยางหลิงจึงคว้านเป็นถ้ำโพรงทั้งสองย้ายลำต้นไม้มาสองต้นทั้งสองขดตัวอยู่ข้างในทั้งสามารถต้านความหนาวและสามารถป้องกันสัตว์ร้ายม่านวิกาลคลี่คลุมลงสองเท้าหยางหลิงกลายเป็นแข็งทื่อมาเลียนไม่ทราบเบียดกายแนบชิดกับหยางหลิงตั้งแต่เมื่อใดศพหน้ากับหัวไหล่มันคิดหลับไหลเปลือกตาของหยางหลิงก็แทบปลิแตกมันหยิกใส่ตนเองคลานหนึ่งร้องบอกต่อมาเลียนว่าเฮ้ยนอนไม่ได้พวกเราสนทนาเรียกสติคืนมาต้องทนทานจนฟ้าสางสว่างมาเลียนกล่าวอย่างระโหยโดยแรงว่าหยางซิ่วไฉมาเจอเฉิงพี่ใหญ่มาข้าพเจ้าทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งหิวโหยทั้งง่วงเหงาขอซบหน้าสักครู่จวบจนฟ้าสางซุ้มเสียงคล้ายกระเงากระงอดหากว่ากล่าวในหอห้องที่เผาฟืนจุดกำยานคงกระตุ้นให้ผู้คนคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาหยางหลิงแม้ไม่เคยผ่านเหตุการณ์ค้างแรมกลางทุ่งร้างแต่อ่านพบจากหนังสือพิมพ์ว่ามีคนแข็งตัวตายยามหลับไหล
จึงคิดปลุกมาเลียนเอ๋อแต่มาเลียนเอ๋อเหนื่อยล้าจนไม่คิดขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวร่างที่อ่อนนุ่มราวกับไร้กระดูกแอบอิงกับร่างหยางหลิงไม่ยอมลุกขึ้นมาหยางหลิงกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าไม่ได้ลุกขึ้นให้กับเรารอจนฟ้าสางท่านก็แข็งตัวตายแล้วยามร้อนใจต้องยื่นมือตบหน้ามาเลียนเอ๋อมาเลียนเอ๋อยามเจ็บปวดจนลืมตาขึ้นในถ้ำโพรงมืดมิดแต่ลมหายใจหยางหลิงพวยพุ่งใส่ใบหน้านางให้ความอบอุ่นแก่นางมาเลียนเอ๋อยิ่งง่วงเหงากว่าเดิมกล่าวขึ้นว่าสนทนาอันใดให้ข้าพเจ้าหลับสักงีบหยางหลิงร้องบอกว่านอนไม่ได้ปลุกปลอบสมาธิให้มากไว้ข้าพเจ้าคงไม่อาจผ่านพ้นคืนนี้สตรีมีชั้นไขมันหนาสามารถต้านทานความหนาวกว่าบุรุษข้าพเจ้าจะถอดเสื้อผ้าให้ท่านสวมใส่สามารถรอดชีวิตคนหนึ่งถือว่ารอดชีวิตคนหนึ่งมาเลียนเอ๋อไม่อาจย่อยสลายคำพูดของหยางหลิงยังเบียดกายเข้าใกล้ส่งเสียงอู้อี้ว่าฉันไขมันอันใดหยางหลิงส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าวว่าเฮ้ยบอกไปท่านก็ไม่เข้าใจเรียกว่าเนื้อติดมันเถอะมาเลียนเอ๋อพลันร้องเสียงแหลมเล็กออกมาว่าเนื้อติดมันข้าพเจ้าอ้วนนักหรือบักปอบมึงมาว่ากูอ้วนมาสร้างก้าเว้ากูบ่สวงแถม